ราได้เลยนะคะสวัสดีค่ะฟอลอนะคะชื่อนางสาวกนกนาดาประดับแก้วค่ะหรือว่าน้องเฟิร์สนั่นเองวันนี้นะคะหนูก็ทำได้แล้วนะคะสอบได้ระดับที่1เลยมากๆค่ะที่จะได้ร่วมงานกับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะก็หนูนะคะวันสอบเนี่ยได้โชว์หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเป่าแซกร้องเต้นเล่นอะไรคือทำหมดทุกอย่างเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นถึงความพยายามของหนูเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างไปต่อยายนั่นที่ตอนสาวสาวผิวขาวตาคมสมใจฉันจะเล่ากาวตอนย้อนไปอายุแก่ได้ไว้จาพอดีวันหนึ่งมันต้องตั้งแต่สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุภสรแสวงสินค่ะชื่อเล่นชื่อจิวนะคะสอบได้ลำดับที่2นั่นเองค่ะสำหรับหนูนะคะหนูรู้สึกโคตรดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งที่อยู่ในวงสมามีนะคะแล้วก็หนูรู้สึกว่าถ้าหนูได้มาอยู่ณจุดนี้แล้วหนูจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะตอนที่หนูทดสอบหนูโชว์ร้องเพลงค่ะซึ่งเป็นเพลงที่ทั้งหมดที่หนูเอามาโชว์เนี่ยเป็นเพลงที่หนูใช้ไปประกวดค่ะเป็นของโรงเรียนหมดเลยหนูรู้สึกภูมิใจที่ได้เอาการแสดงโชว์ของโรงเรียนมาพรีเซนต์ให้ทุกคนได้เห็นเล่นด้วยค่ะเล่นไปด้วยร้องเพลงไปด้วยค่ะก็อยากขอบคุณคณะกรรมการนะคะที่อุตส่าห์เลือกเด็กตัวน้อยคนนี้นะคะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมีนาสิริราทับนะคะชื่อเล่นชื่อเบนจูสอบได้ลำดับที่3นะคะสอบเข้ามาก็มีแสดงเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงค่ะแล้วก็มีลำแซกด้วยรู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมายามี่ค่ะหนูเชื่อมั่นในตัวเองว่าหนูจะทำให้สมายามี่เป็นที่รู้จักกับทุกคนในประเทศไทยอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุริพรบุญมีนะคะลำดับเลขที่สอบนะคะได้ลำดับที่4ค่ะหนูรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสมายอามี่นะคะในวันที่เข้าประกวดหนูได้แสดงความสามารถโดยการที่ฟ้อนรำค่ะแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็พูดภาษาท้องถิ่นค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสงกรานต์มิวสิกเฟสติวัลประจำปี2567นะคะมหากรรมงานดนตรีสุดยิ่งใหญ่ทุกคนรอคอยกันนะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็อยากจะนำความสามารถของตัวเองค่ะไปเป็นส่วนหนึ่งของวงสมายอาร์มี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพรทิพาเจริญสลุงชื่อเล่นชื่อแพลวนะคะรู้สึกดีใจมากที่ได้สอบเข้ามาเป็นพนักงานราชการของทางปตท.เป็นลำดับที่5ก็คือลำดับสุดท้ายก็รู้สึกภาคภูมิใจคือได้งานความสามารถในวันที่แสดงก็จะมีการรำร้องแล้วก็เต้นบ้างแต่ส่วนมากก็จะร้องเพลงค่ะขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่เอ็นดูหนูเชื่อว่าหนูจะทำให้เต็มที่ได้เข้ามาอยู่แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณติดตามกันเลยนะคะเด้อติดตามตอนต่อไปพิ้ว